กกตในหลายจังหวัดรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งขณะที่จังหวัดพิจิตรนะคะผู้สมัครสสพักเพื่อไทยก็เร่งหาเสียงตามตลาดนัดก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมกับวอนผู้ที่ทําลายป้ายหาเสียงให้หยุดกระทําเนื่องจากว่าผิดกฎหมายค่ะ จังหวัดพิจิตรการหาเสียงเลือกตั้งช่วงใกล้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความคึกคักค่ะโดยในวันนี้นางสาวสุนีเหลืองวิจิตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพร้อมด้วยพันตํารวจโทอดุลบุญเศษผู้สมัครสอสพิจิตรเขตเลือกตั้งที่2ขึ้นรถสล้อขึ้นรถสล้อ,ลอเครื่องปราศัยหาเสียงที่ตลาดนัด ลานวัดหนองสโสนตำบลหน,นองสโสนอำเภอสามงามโดยชูนโยบายผลงานรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จพร้อมกับโจมตีม็อบประชาธิปัตย์ที่ปิดกรุงเทพมหานครปิดสถานที่ราชการทําให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายขณะที่พันตำรวจโทอดุลขอให้กลุ่มที่ทำลายป้ายหาเสียงหยุดการกระทำเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องด้วย ด้านจังหวัดเชียงรายกกตเชียงรายได้จัดเวทีเสวนาร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะสื่อวิทยุทั้งสถานีหลักและสถานีวิทยุชุมชนเพื่อร่วมเผยแพร่โดยจัดกันที่โรงแรมเวียงอินนะคะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตระหนักถึงการใช้สิทธิ์ตามกลไกระบอบประชาธิปไตย1สิทธิหนเสียงโดยก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนค่ะ ยืนยันนะคะว่ากะกะตเชียงรายพร้อมจัดก,การเลือกตั้งแล้วโดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆและคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีกะกะตอ,อุดรธานีได้เตรียมจัดสถานที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ที่จะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจากทั่วประเทศ76จังหวัดที่มีภูมิลำเนาและทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยแบ่งเป็น8หน่วยเลือกตั้งตามภาคและกลุ่มจังหวัดทั้งนี้ก็กตยืนยันพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่26มกราคมนี้ ด้านพลตำรวจตรีวีรพงษ์ชื่นพักดีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ประชุมร่วมข้าราชการตำรวจใน12จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในการเตรียมการและจัดการเลือกตั้งโดยให้ทุกจังหวัดรายงานความเคลื่อนไหวและประเมินสถานการณ์ในเวลา10นาฬิกาของทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมคำชับให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองและร่วมกับกะกะตในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังคงกำชับให้ตำรวจในพื้นที่ทุกนายออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิและส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่พลตำรวจตรีชัยทัศ์อินทนูจิตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุริน์สั่งการให้หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง ระดมกำลังกวาดล้างอาวุธปืนและวัตถุระเบิดที่สามารถนำออกมาใช้ก่อเหตุความรุนแรงช่วงจัดการเลือกตั้งเพื่อป้องกันการนำออกมาใช้ปะทะกันของกลุ่มการเมืองฝ่ายต่างๆโดยในเบื้องต้นสายงานตำรวจยังไม่มีปัญหาในการเตรียมการเลือกตั้งโดยจัดกำลังตำรวจประจำทุกหน่วยเลือกตั้งทั้งนี้หากมีการขัดขวางการเลือกตั้งก็ได้สั่งการให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยใช้วิธีการละมุนละม่อม